ยังว่องไวเหมือนเดิมเลยนะทหารเอกของแม่เจ้าคุณพูดเรื่องอะไรแล้วอยู่ๆคุณจะมีดมาแทงผมเนี่ยนะอย่ามาทำเป็นไข่ซื้อเลยข้ารู้ว่าเจ้าคือแก่นฟ้าแห่งเวียงศิลาคุณชอบดูลิเกมากใช่ไหมเลยคิดว่าผมเป็นพระเอกลิเกเลยมุกแบบนั้นมาใช้จีบผมโชคดีนะผมเคยเรียนมวยมาหลายปีเรื่องแบบนี้ไม่พลาดง่ายหรอกทำอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคนที่คุยอยู่กับคุณเมื่อกี้เป็นใครคุณมาได้ยังไงอย่ามาเปลี่ยนเรื่องผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่คุยกับคุณเมื่อกี้เป็นใครไม่มีอะไรค่ะเราแค่เดินชนกันแล้วก็ผิดใจกันนิดหน่อยไม่นิดแล้วมั้งผมเห็นคุณปามีดใส่เขาฉันปาไล่จิ้งจกที่อยู่บนเสาอะค่ะผมเห็นคุณปามีดใส่เขาเต็มๆแต่บังเอิญรถมันแล่นผ่านพอดีผมเลยไม่ทันมองเห็นว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าและคุณล่ะเป็นไรไหมคุณเป็นห่วงฉันเหรอผมก็เป็นห่วงประชาชนทุกคนนั่นแหละผมขอเตือนนะอย่าทำอะไรเกินเหตุแบบนี้เข้าใจไหมรับทราบค่ะแต่คุณยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าคุณมาทำไมผมมาสอบปากคำคุณธาดาเพิ่มเติมเรื่องที่มีผู้ร้ายบุกเข้ามาปล้นเพชรบนคอนโดเขาแล้วคุณก็อยู่ที่นั่นตอนนั้นคุณจะมาสอบปากคำฉันอีกแล้วเดี๋ยวคุณสะกดรอยตามคุณธาดาทำไมแหมพูดซะฉันดูน่าสงสัยเลยนะคะฉันตามคุณธาดาไปเนี่ยเพราะว่าจะคุยเรื่องเพชรที่เขาอยากให้ฉันออกแบบให้ค่ะเรื่องเพชรอีกแล้วก็ฉันเป็นจิวเวลรี่ดีไซเนอร์นี่คะจะให้ฉันคุยเรื่องหมาเรื่องแมวหรือว่ายังไงแต่ผมตามไปที่คอนโดคุณธาดาทำไมผมไม่เจอคุณฉันไม่ทันได้คุยอะค่ะฉันงานเข้าฉันก็เลยต้องรีบกลับก่อนไม่เจออีกแล้วใช่ค่ะฉันกลับมาถึงได้รู้เรื่องสงสัยดวงฉันคงจะแคล้วคลาดมั้งคะเกิดคดีขึ้นทีไรเนี่ยฉันรอดปลอดภัยทุกครั้งเลยขอให้รอดปลอดภัยได้ตลอดก็แล้วกันขอบคุณค่ะตั้งใจทำงานนะคะคุณตำรวจฉันขอตัวก่อนแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ